คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมดูข้างหลังของพวกเรานะคะวันนี้เนตกับน้องมิ้นนะคะยืนกันอยู่ที่นี่นะคะยังไม่บอกก่อนค่ะว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวแพนไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะนะข้างหลังนี่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นฉากนะเป็นภาพจริงบรรยากาศเช้านะคะแต่เราไม่บอกก่อนนะน้องมิ้นนะว่าเป็นที่ไหนนะคะคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือแสงแรกนะคะพร้อมกับทะเลหมอกที่อยู่ภาคใต้ของเรานี่เองนะคะไปถึงภาคเหนือถูกต้องค่ะและแสงแรกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่อำเภอเบตงค่ะน้องมิ้นนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลหมอกเรียกว่าเป็นทะเลหมอกอันซีนของภาคใต้ที่เราสามารถดูทะเลหมอกได้ถึงเท่าไหร่คะน้องมิ้น365วันหรือทั้งปีของทั้งหมดนั่นเองค่ะใช่คือทั้งปีเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือทะเลหมอกไอเยเวงนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้นะคะเรามาต้อนรับคุณผู้ชมกันที่ทะเลหมอกไอเยเวงนะคะท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเยอะแยะมากมายทยอยกันเดินทางมานะคะต้อนรับคุณผู้ชมกันด้วยปีใหม่ปี2020นะคะปีนี้ปีใหม่ดีเริ่มต้นที่เบตงนะคะตรงนี้เลยที่ทะเลหมอกไอเยเวงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแก๊งรุ่นเก่านะคะรุ่นนี้นะมาเที่ยวทะเลหมอกไอเยเวงนะคะเดี๋ยวให้วัยรุ่นแนะนำหน่อยว่าที่นี่เนี่ยมันน่าเที่ยวยังไงนะคะน้องหยวนอ่ะก็ที่นี่นะครับเป็นทะเลหมอกนับว่าเป็นแห่งเดียวของเบตงก็ได้ไม่ใช่แห่งเดียวเป็นแห่งแรกดีกว่าครับผมแล้วก็เป็นที่ที่เราจะมาฤดูไหนก็มีทะเลหมอกตลอดทั้งปีเลยครับทั้งปีเลย35วันใช่ครับผมค่ะความสวยงามเอาบอกคุณผู้ชมว่าถ้าจะเลือกมาที่นี่มาช่วงเวลาไหนสวยสุดช่วงเวลาไหนครับช่วงตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับช่วงระหว่างนี้ก็คือเราจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มแดดจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นไปเลยก็จะเห็นวิวครับผมก็จะสวยครับเรียกว่าสวยเหมือนฉากเลยใช่ครับเพื่อนๆบอกความประทับใจหน่อยใครที่มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษยังไงที่นี่ก็มันยังมีความเป็นธรรมชาติเยอะมากๆค่ะยังไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างอะไรเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันธรรมชาติดีกว่าที่อื่นๆค่ะนี่พวกเรานี่วัยรุ่น 4.0 นี่เป็นคนเบตงโดยแท้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้ง4คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถ้างั้นขอ1คนเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยมาเที่ยวเบตงโดยเฉพาะปี2020เนี่ยปีใหม่เนี่ยก็อยากให้มาเที่ยวเบตงกันเยอะๆนะคะเบตงเนี่ยมันก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มีแบบอันซีนไทยแลนด์อะไรที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ถ้ามาก็น่าจะประทับใจค่ะถูกต้องนี่คือเขาเรียกว่าความรู้สึกของวัยรุ่นนะคะความรู้สึกของหนุ่มๆสาวๆโดยแท้เลยของเด็กเบตงนะคะที่บอกความประทับใจในบ้านเกิดของตัวเองนะคะว่าเบตงของเรายังมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่าบางคนอยู่ภาคใต้แต่ก็ยังไม่เคยมาด้วยหนทางที่มันคดเคี้ยว 1,000 กับ66โค้งถูกไหมนะคะแต่ว่ามีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมคือปีหน้านะคะในกลางๆปีเนี่ยนะคะสนามบินจะแล้วเสร็จนะคะพอแล้วเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมต้องจองไฟด่วนๆเลยถูกไหมเพราะว่าเบตงจะแน่นไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อยากที่จะมาในช่วงนักท่องเที่ยวแน่นตอนนี้เริ่มมาได้เลยถูกไหมคะโดยเฉพาะในช่วงต้นปีใหม่หรือปลายปีใหม่ปลายปีนี้นะคะที่กำลังจะปิดเนี่ยมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องหยวนเนี่ยฝากถึงไอเยเวงหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมจะมาเนี่ยมายังไงได้บ้างนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีรถนะครับก็สามารถขับมาได้เลยนะครับผมช่วงเช้าๆก็ทางอาจจะลำบากหน่อยแต่ก็พยายามนิดนึงครับเพราะว่าสิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยมันสวยมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็มันจะมีในเมืองครับก็จะมีรถให้เช่าอยู่ครับหรือว่าเป็นพวกบริการรถตุ๊กๆอะไรพวกนี้ก็มีครับผมค่ะคุณผู้ชมครับปี2020เริ่มต้นดีที่เบตงนะคะต้องบอกว่าทะเลหมอกไอเยเวงต้องห้ามพลาดค่ะ